้านหมายของการพนันโดยเราใช้การโยนเหรียญนะการโยนเหรียญนี้นะก็มีอยู่สองคนคือนายกและนายขอนะครับนายกและนายขอเล่นพนันโยนเหรียญกันโดยมีกติกาว่าให้นายขอเป็นคนโยนนะโดยใช้เหรียญมาสองเหรียญโยนพร้อมกันหนึ่งครั้งนายขอเป็นผู้โยนนะเขามีกติกาว่าอย่างไรฮะเนี่ยเราต้องดูกติกาเขาใครไม่ทำตามนักกติกาถือว่าโกงไหมโกงการพนันนี่ชอบโกงกันนะให้นายขอโยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งเอานายขอโยนยังไงเขามีกติกาว่าไงนะนะนายขอเป็นคนโยนเอาเหรียญมาสองเหรียญโยนพร้อมกันนะมีกติกาว่าครับถ้าเหรียญที่โยนออกหัวทั้งคู่แล้วเนี่ยถ้าออกหัวทั้งคู่แล้วนายกจะต้องจ่ายเงินให้นายขอสองบาทถ้าออกหัวทั้งคู่นายขอได้รับเงินสองบาทนะเพราะนายกจะต้องจ่ายให้นายขอสองบาทเงินสองบาทนี่เป็นเงินอะไรครับเป็นค่าตอบแทนที่ได้ที่นายขอได้รับถูกไหมถูกนะเอาต่อไปแต่ถ้าเหรียญออกไปอย่างอื่นน่าจะออกแล้วก็ได้ออกหัวก้อยนะก้อยหัวหรือก้อยก้อยอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าไม่ออกหัวนะทั้งสองเหรียญอ่ะถ้าเป็นเช่นนี้นายขอต้องจ่ายเงินให้ในกอ1บาทก็แสดงว่าขอเสียเงิน1บาทเงินที่ขอเสีย1บาทนี้เราเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนที่เสียของนายขอนะถูกต้องนะเอาตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าค่าตอบแทนที่ได้ของนายขอคือ2บาทค่าตอบแทนที่เสียของนายขอคือ1บาทนะค่าตอบแทนที่ได้ก็แทนบวก2ค่าตอบแทนที่เสียก็แทนลบ1ถูกไหมถูกอ้าวการคำนวณครับนักเรียนเราจะนำเอาผลการเล่นโยนหัวก้อยนี้ไปคำนวณหาว่าใครเป็นผู้ได้ผู้เสียได้อย่างไรนะเราก็ต้องไปหาค่าคาดหมายที่นายขอจะได้รับในการเล่นนี้ซะก่อนว่าผลตอบแทนที่ออกมาจากค่าคาดหมายนั้นนายขอจะเป็นจะได้ผลตอบแทนที่ได้หรือที่เสียซะก่อนในการหาค่าคาดหมายนี่เราก็ทวนย้อนกลับขึ้นไปหาอย่างไรก็ใช้ความน่าจะเป็นนะของนะเหตุการณ์ที่ได้คูณด้วยผลตอบแทนที่ได้บวกด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เสียนะคูณด้วยค่าคาดหมายที่เสียของนายขอซะก่อนเพราะนั้นเรารวมความแล้วต้องหาความน่าจะเป็นว่าความน่าจะเป็นที่ขอจะได้เงินนั้นไม่มีมากน้อยแค่ไหนและความน่าจะเป็นที่ขอจะเสียเงินนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนนะผลตอบแทนที่ได้ที่เสียของขอนี่เรารู้แล้วนะคือผลตอบแทนที่ได้ของขอก็คือบวก2ผลตอบแทนที่เสียของขอก็คือลบ1อันนี้เราไม่ต้องหาแล้วเรารู้อยู่แล้วนะเพราะตามกติกาเขาบอกไว้ให้แล้วใช่มั้ยต่อไปแล้วก็จะต้องหาไอ้ตรงนี้ซะก่อนความน่าจะเป็นที่ขอจะได้รับเงินกับความน่าจะเป็นที่ขอเสียเงินเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนหาสองอย่างนี้หาอย่างไรในเรื่องความน่าจะเป็นเราก็เรียนมาแล้วนะดูครับวิธีหาดูให้ดีๆนะนี่นะครับถ้ามีการพนันโยนเหรียญกันแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งนักเรียนคิดว่านายกหรือนายขอจะได้เงินมากกว่ากันจงอธิบายเขาให้หาว่าใครจะเป็นผู้เสียเงินและใครจะเป็นผู้ได้เงินนั่นเอง
ใครจะได้เงินมากกว่ากันเนี่ยนะครับเอาวิธีหาอย่างไรตามกฎกติกาที่บอกไว้เนี่ยนะครับให้หาว่าใครจะได้เงินมากกว่ากันนะหรือใครได้ใครเสียนั่นเองนะเพราะมีอยู่สองคนนะอธิบายให้ชัดเจน วิธีทำก็ต้องเรียนนะดูให้ดีนะตรงนี้สำคัญแล้วนะเข้าจุดของเราแล้วนะวิธีทำนะเอาในการตอบคำถามข้างต้นเนี่ยเราอาจใช้ค่าคาดหมายมาช่วยในการพิจารณาเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องใช้ค่าคาดหมายมาช่วยในการพิจารณานะค่าคาดหมายนะค่าคาดหมายคืออะไรล่ะค่าคาดหมายก็คือคาดหมายว่า ถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยในขอจะมีโอกาสได้หรือมีโอกาสเสียนั่นเองเรียกว่าค่าคาดหมายนะเอาหาอย่างไรค่าคาดหมายดังกล่าวนี้นะครับในการโยนเหรียญบาทที่เที่ยงตรงคือไม่โกงโยนแบบตรงๆไปตรงมาไม่ใช่มีเทคนิคหรือมีเทคนิคในการโยนนะจะบังคับให้ออกอะไรก็ได้นี่ไม่เอา โยนแบบถึงเสียงตรงๆกันเลยนะในการโยนเหรียญบาทที่เที่ยงตรงสองเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่มันจะออกมาเรารู้แล้วมีอยู่สี่แบบคืออาจจะออกหัวทั้งสองเหรียญก็ได้คือ หรือเหรียญแรกออกหัวคือเหรียญที่สองออกก้อยคือทีก็เป็นเฮสทีและสุดท้ายวิธีสุดท้ายก็คือเหรียญแรกออกก้อยคือทีและเหรียญที่สองออกหัวคือเฮดมันก็มีอยู่สี่แบบนี้เท่านั้นนะเธอลองโยนดูสินะเอาเหรียญมาสองเหรียญโยนพร้อมกันหนึ่งครั้งเนี่ยผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีอยู่สี่แบบนี้เท่านั้นเองนะเฮดทีเฮดทีและทีเฮดสี่แบบนี้เท่านั้น อันนี้เราก็เรียกว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการโยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งสิ่งนี้แหละครับที่เราจะนำมาไปหาความน่าจะเป็นนะผลที่จะเกิดหัวที่เกิดหัวมีอยู่กี่แบบนั่นเรียนที่เกิดหัวสองเหรียญพร้อมกันมีกี่แบบแบบเดียวใช่ไหมทั้งสี่แบบนี้เกิดหัวสองเหรียญก็คือเฮดเนี่ยเฮดสองตัวเนี่ยเรียกว่าเกิดหัว ทั้งสองเหรียญมีอยู่แบบเดียวจากทั้งหมดสี่แบบเกิดหัวเหมือนกันมีอยู่แบบเดียวนอกนั้นที่ไม่ขึ้นหัวทั้งสองเหรียญมีอยู่สามแบบคือทีทีเฮดทีและทีเฮดเหล่านี้แหละครับเราก็นำมาไปคำนวณหาความน่าจะเป็นของอ้อจะได้เงินหรือจะเสียเงินนะ เอาต่อไปดังนั้นเราก็ได้ดังนี้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวทั้งคู่ก่อนนะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวทั้งคู่ก็มีอะไรล่ะมีอยู่แค่แบบเดียวความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดที่โยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งมีอยู่สี่แบบก็นำมาหารกันก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ เหรียญมันออกหัวทั้งคู่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะนี่มาเทนหนึ่งสี่ออกหัวสองเหรียญมีอยู่หนึ่งแบบหรือหนึ่งวิธีโยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งผลลัพธ์ทั้งหมดมีอยู่สี่แบบก็นำมาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวทั้งคู่ได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เทนหนึ่งส่วนสี่นี้ ทำให้ท่านยอมได้อะไรครับเนี่ย0.25ประมาณ0.25นี่ได้แล้วเป็นความน่าจะเป็นที่จะออกหัวทั้งสองเหรียญแค่เศษหนึ่งส่วนสี่หรือ0.25เท่านั้นต่อไปเราก็หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญออกอย่างอื่น คือไม่ออกหัวทั้งสองเหรียญว่ามันเป็นเท่าไหร่นะเอาดูความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญไม่ออกหัวทั้งคู่ค
คือออกเป็นทีหรือออกเป็นเฮดทีหรือออกเป็นทีเฮดอะไรพวกนี้มีอยู่สามแบบใช่ไหมสามแบบจากทั้งหมดสี่แบบถูกไหมเพราะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญไม่ออกหัวทั้งคู่ก็ออกมาได้เป็นเศษสามส่วนสี่นะนี่สามส่วนสี่สามสี่นี่ทำเป็นที่ยอมได้อะไรครับศูนย์จุดเจ็ดห้านะ 0.75 การที่ไม่ออกหัวทั้งคู่ความน่าจะเป็นมีมากกว่าที่จะออกหัวทั้งคู่จริงไหมออกหัวทั้งคู่แค่ 0.25 หรือ 1.4 ที่ไม่ออกหัวทั้งคู่มีความน่าจะเป็นเศษ 3.4 หรือ 0.75 มันมากกว่าเพราะโอกาสที่จะไม่ออกหัวทั้งคู่มีมากกว่าที่จะออกหัวทั้งคู่ดูความน่าจะเป็นนี่เราก็พอจะสันนิษฐานได้แล้วนะ นะพอจะตัดสินใจได้บ้างแล้วแต่ยังไม่พอเราก็เอาต้องดูค่าคาดหมายที่ได้ซะก่อนจึงจะตัดสินใจได้ถูกต้องแน่นอนค่าคาดหมายหาไงครับนักเรียนเราได้ความน่าจะเป็นของสองอย่างนี้แล้วทราบผลตอบแทนที่เสียกับผลตอบแทนที่ได้ของในขอแล้วเราก็นำมาไปหาค่าคาดหมายที่ในขอจะได้รับ เอาหาไงครับดูต่อไปนะเนื่องจากอ่านไปครับเนื่องจากถ้าเหรียญออก H คือออกหัวทั้งคู่นายกจะต้องจ่ายเงินให้ในขอสองบาทนี่ตามปฏิกาที่เขาตกลงไว้นะดังนั้นผลตอบแทนของเหตุการณ์ที่ได้ก็คือ ในขอได้เงินสองบาทนี้จึงแทนด้วยบวกสองอันนี้เข้าใจนะและในการโยนเหรียญแต่ละครั้งถ้าเหรียญไม่ออกหัวทั้งคู่คือเฮสเนี่ยในขอจะต้องจ่ายเงินให้ในกอหนึ่งบาทนี่ในขอเสียเงินแล้วนะไม่ออกหัวทั้งคู่ในขอเสียจ่ายเงินให้ในกอหนึ่งบาท ไอ้เงินหนึ่งบาทนี่แหละครับเราเรียกว่าเป็นเงินผลตอบแทนของเหตุการณ์ที่เสียของในขอแล้วก็แทนด้วยลบหนึ่งนะแทนด้วยลบหนึ่งนะแทนด้วยลบหนึ่งดังนั้นผลตอบแทนของเหตุการณ์ที่เสียคือในขอเสียเงินหนึ่งบาทจึงแทนได้ลบหนึ่งได้สองอย่างนี้แล้วเรียบร้อยแล้วความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ผลตอบแทนที่ได้ที่เสียได้หมดแล้วก็นำมาไปหาค่าคาดหมายที่ในขอได้รับถ้าเธอจะไปเล่นอะไรการตามปฏิกานะถ้าเธอเก่งในการคำนวณเรื่องนี้ก็นะรับรองเธอไม่เสียเงินนะโอกาสที่เสียเงินนี่น้อยนะเอ้าต่อไปนะนี่ครับ หาค่าคาดหมายเลยนะการพนันโยนเหรียญหนึ่งครั้งค่าคาดหมายที่ในขอจะได้เงินเป็นเท่าไหร่นี่แหละครับตรงนี้แหละเราต้องคำนวณก่อนว่านะเราจะเล่นการพนันเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยค่าคาดหมายที่เราจะได้เงินเนี่ยนะมันเป็นเท่าไหร่หรือเสียเงินอะไรก็นะไม่อยากอยู่ก็พูดพลาดพูดไปก็ไปไม่ดูตามมาตาเรือ อันนี้ไม่ได้บอกให้เป็นเล่นนะครับเราเกี่ยวกับเรื่องความรู้นะการตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะเป็นนะเอ้าการโยนเหรียญหนึ่งครั้งค่าคาดหมายที่ขอจะได้เงินเป็นเท่าไหร่หาได้ดังนี้นักเรียนค่าคาดหมายไหนใครบอกสูตรได้บ้างเมื่อกี้นี้ค่าคาดหมายหาได้ไงความน่าจะเป็นที่ จะได้รับคูณด้วยค่าตอบแทนที่ได้รับบวกด้วยความน่าจะเป็นนะที่เสียคูณด้วยค่าตอบแทนที่เสียถูกไหม